็นอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงที่คู่กับสังคมไทยมานานทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นกลุ่มไหนชมรมใดชื่นชอบหนังกาแฟโดยเฉพาะชาวบ้านไม่ว่าที่ใดก็ตามเมื่อมีการตั้งจอหนังลงบนลานกว้างและเปิดเพลงดังกระหึ่มในยามเย็นก็จะกลายเป็นจุดสังสรรค์นัดพบของผู้คนในชุมชนกาแฟของวัดดงตะแก้วในอดีตหนังกลางแปลงมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากถือได้ว่าเป็นความบันเทิงที่สามารถเคลื่อนย้ายไปได้ทุกหนทุกแห่งแต่เมื่อเทคโนโลยีการฉายหนังในรูปแบบใหม่เกิดขึ้นเครื่องฉายหนังวิดีโอเริ่มเข้ามามีบทบาทจึงส่งผลกระทบต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงทันทีบางรายก็ต้องเลิกกิจการไปในที่สุดที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อสานต่ออาชีพรับจ้างฉายหนังกลางแปลงตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อจนถึงปัจจุบันและสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้หันกลับมาสนใจหนังกลางแปลงสมาชิกดมรองสาวสวยต่อสอบถามที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าได้เลยครับคุณผู้ชมคะได้ยินเสียงอะไรข้างหลังไหมคะเนี่ยเลยค่ะคือเสียงของความสนุกในค่ำคืนนี้วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมมาดูหนังกลางแปลงค่ะแต่หนังกลางแปลงที่พามาดูในวันนี้ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอนเพราะว่ามันเป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่สงสัยใช่ไหมว่าไม่เหมือนยังไงตามใบตองเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะใช่แล้วค่ะใบตองพามาดูหนังแปลงกันแต่ที่นี่เขาว่ากันว่าคือหนังกลางแปลงยุคใหม่ที่เป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใช้ระบบ 7.1เหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำกันเลยนะคะเรามาคุยกับคุณโยธินกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเฮียโยธินครับสวัสดีครับเฮียโยธินค่ะเป็นผู้นำหนังกลางแปลงมาฉายที่นี่เป็นหนังกลางแปลงยุคใหม่ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครอบครัวผมเคยทำหนังกลางแปลงมาก่อนค่ะครับตั้งแต่สมัยรุ่นคุณพ่อยุคหนึ่งที่ยุคหนังกลางแปลงตกต่ำก็จะซบเซาไปผมก็หยุดกิจการไปแล้วพี่โยธินมีแรงบันดาลใจยังไงที่จะกลับมาฟื้นฟูหนังกลางแปลงอีกครั้งหนึ่งคือผมชอบดูหนังครับทำหนังกลางแปลงมาแล้วก็หยุดมาก็ตั้งนานเปลี่ยนมาเป็นเวทีคอนเสิร์ตใช้ชื่อว่า IS Sound & Light เป็นเวทีคอนเสิร์ตหนังกลางแปลงผมเริ่มต้นได้2ปีครับหลังจากที่จับเรื่องคอนเสิร์ตมาก่อนหนังกลางแปลงยุคใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากยุคเก่ายังไงคะคือหนังกลางแปลงเท่าที่เคยมีมาในเมืองไทยเน้นกับระบบเสียงคือเขาฉายแค่2เส้นเองแต่ผมถือว่าเป็นเจ้าแรกที่ทำในระบบแยกเสียง 7.1 คือเหมือนดูหนังในโรงเลยครับมันจะมีแยกเสียงครับจะมีเซนเตอร์มีซับวูเฟอร์มีฟอนมีเซอร์ราวก็เรียกได้เต็มปากว่าเป็น
หนังกลางแปลงยุคใหม่ยุคใหม่จริงๆครับพี่โอทินเคลมเลยว่าที่แรกเจ้าแรกผมว่าผมไปทำเป็นเจ้าแรกในเมืองค่ะกระแสตอบรับจากชาวบ้านจากที่ผมไม่ได้มีงานทางนี้โดยตรงเพราะว่าผมจะมีงานหลักคือคอนเสิร์ตแต่ตอนหลังๆกระแสดีมากคือต้องสร้างหน่วยหนังขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตแยกกันไปเลยว่าคอนเสิร์ตก็คือคอนเสิร์ตนะหนังกลางแปลงก็เป็นหนังกลางแปลงลงทุนไปเยอะไหมคะระบบเสียงเซอร์ราวรอบทิศทางขนาดนี้ก็หมดไปเยอะเหมือนกันนะคือเริ่มต้นนะครับยังไม่ใหญ่กี่หลัก7หลักแน่นอนฮะ7หลักแต่ตอนนี้ถึงหลัก8แล้วนะครับโอ้โหเรามีออปชันเพิ่มขึ้นค่ะจอต้องใหญ่ขึ้นถ้าเป็นการฉายจริงนะครับในประเทศไทย32เมตรของผมถือว่าใหญ่ที่สุดที่ฉายจริงในตอนนี้พี่โอทีน่ะบอกว่าตัวเองเป็นคนสุรินทร์อุปกรณ์ขนมายังไงอะคะเดินทางมาไกลมากเลยนะมาถึงชลบุรีทั้งหมดมา4คันรถครับ4คันรถครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่ฟ้าฝนมันไม่เป็นใจฝนตกอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีการรับมือยังไงบ้างเหตุการณ์แบบนี้ผมเคยชินแล้วเพราะว่าแต่หลักๆเราก็จะมีเต็นท์มีผ้าใบคลุมไว้ถ้าฝนไม่แรงลมไม่แรงมากเราก็ยังฉายปกติครับจำเป็นต้องซื้อบัตรหรือว่าซื้อตั๋วนะครับครั้งนี้เป็นการจัดแฟนมีติ้งครั้งที่2ครั้งที่2ครับที่จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นยังไงกระแสตอบรับดีมากขนาดนั้นก็ครั้งแรกนี่ผมจัดที่บางปูครับกระแสตอบรับดีมากครับคนก็ประมาณ 4-5,000 คนได้ช่วงกลางคืนครั้งนั้นมาก็แล้วก็มีการซาวเสียงกับว่าสนใจอยากจะมีครั้งที่2ไหมแล้วก็ทำคอมเมนต์อะไรมาต่างๆเยอะมากครับเพราะว่าให้มีหนังกลางแปลง AF ภาพยนตร์นี้อยู่จังหวัดสุรินทร์ทำไมถึงได้มาฉายที่นี่เพราะว่าแหล่งตรงเนี้ยซึ่งคนอีสานจะมาทำงานเยอะครับแล้วก็มีการซาวเสียงมาแล้วว่าอยากดูที่นี่ใช่ครับเราเน้นสนุกกับเน้นสนุกนานจะได้เจอกันทีนี้เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เป็นแฟนคลับแล้วก็มารอตั้งแต่เช้าเลยมาจากไหนคะมาจากอำนาจเจริญครับอำนาจเจริญชอบในระบบเสียงอันนี้จะต่างจากหน่วยอื่นใช่ไหมเพราะว่าจะแยกเสียงเป็นระบบเซอร์ราจุด 7.1 ใช่ไหมครับมาจากไหนกันคะมาจากระยองครับเคยมาดูก่อนหน้านี้ไหมอันนี้ครั้งแรกครั้งแรกติดตามในเฟซบุ๊กทำไมถึงชอบดูหนังกลางแปลงสนุกดีได้อรรถรสใช่ครับอย่างเงี้ยเนาะมันไม่มีที่ไหนเหมือนครับนี่ก็เป็นมิติใหม่นะครับหนังกลางแปลงในระบบ 7.1 มันสามารถทำได้จริงหรือเปล่าและเมื่อตะวันเริ่มตกดินผู้คนต่างทยอยเดินทางมาเต็มพื้นที่บางคนมาเดี่ยวบางคนมาเป็นคู่บางคนมาเป็นกลุ่มคณะและก่อนที่หนังจะเริ่มฉายจะมีการเปิดเพลงจากเหล่าดีเจที่มาให้ความสุขพื้นที่ว่างเปล่าก็กลายเป็นฟลอร์เต้นรำและเป็นพื้นที่ร่วมสนุกของผู้คนไปโดยปริยายคุณผู้ชมความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะเขาบอกว่าเสียงเพลงที่ดังอยู่ข้างหลังเนี่ยระบบ 7.1 7.1 จริงหรือเปล่าไปพิสูจน์พร้อมๆกันเลยเมื่อได้เวลาหนังฉายความสนุกของฟลอร์เต้นรำได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงหนังกลางแจ้งที่ทุกคนสามารถเลือกที่นั่งได้ตามใจบางคนนอน
อนบางคนนั่งบางคนยิ้มและสนุกไปกับหนังกลางแปลงยุคใหม่ประหนึ่งอยู่ในโรงหนังชั้น VIP คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะหนังก็เริ่มฉายไปบางส่วนแล้วค่ะเดี๋ยวมาถามพี่โยธินกันต่อว่ามีวิธีการเลือกหนังยังไงบ้างหนังที่ฉายในงานก็หลักๆ ก็คือผมต้องเน้นทางด้านระบบเสียงไว้ก่อนครับประเภทหนังซูมหรือว่าหนังที่คุณภาพที่ไม่ได้ก็คือจะไม่ฉายไม่เอาเลยใช่ครับคุณภาพเสียงต้องได้ที่ชัดเจนน้องโอ๊ตนะครับมาพบคุณป้าด้านหลังเครื่องฉายด้วยนะครับถ้าเกิดว่าน้องโอ๊ตครับเนี่ยคุณป้ารอด้านหลังเครื่องฉายครับลิขสิทธิ์เข้ามาครับของเรานี่ถูกลิขสิทธิ์หรือเปล่าหนังของผมนี่ก็ทำสัญญากับเจ้าของบริษัทลิขสิทธิ์โดยตรงครับแล้วก็เรามีลิขสิทธิ์ฉายได้ทั่วประเทศครับทุกจังหวัดเราถูกลิขสิทธิ์ถูกลิขสิทธิ์ฉายได้แน่นอนไม่มีใครตามมาครับโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปต้องขอตัวไปดูหนังก่อนนะเพราะว่าหนังเริ่มฉายแล้วกำลังสนุกเลยวันนี้ขอบคุณพี่โยธินมากครับครับผมครับผมครับแปลงในบ้านเราแทบจะหาดูไม่ค่อยได้แล้วแต่นี่เป็นหนังกลางแปลงที่คุณโยธินตั้งใจทำเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และอนุรักษ์หนังกลางแปลงไม่ให้สูญหายโดยหาวิธีการต่างๆที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยนี่แหละเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจอยากที่จะสืบสานให้ลูกหลานเสมือนเป็นความสุขเคลื่อนที่ให้สำหรับคนที่อยู่ไกลบ้านถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเพียงไม่กี่ชั่วโมงแต่มันจะเป็นความทรงจำที่มีความสุขอยู่เสมอค่ะตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชินนี่แหละMust protect Earth and its people. Where's Optimus Prime? Work here every day for a year. Cheers, kid. Do you speak? You sound like a little bumblebee. The only person you can show yourself around is me. So let's say we're driving and all of a sudden, somebody's there, hide!เสนอภาพยนตร์ตัวอย่างบางตอนครับเป็นภาพยนตร์หาที่นั่งกันเลยนะวันนี้เอ็ดภาพยนตร์มาความสุขกับภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์ฝรั่งสามเรื่องครับ Our war rages on. The voice mentioned a war. You're hiding from something. วันนี้ขอประทานอภัยนะครับดึกหน่อยนะครับ The criminal from our world is hiding on you. เราก็จัดให้เจ้าภาพนะครับพิเศษเลยนะWe'll burn the whole planet to cinders. ฝากกันด้วยนะครับมีงานข้างคราวใดต้องการภาพยนตร์มาสมโพธิงานติดต่อ IS ภาพยนตร์
081-876-7530 ไปที่แฟนเพจ IS ภาพยนตร์หรือช่อง YouTube นะครับติดตามคลิปวิดีโอได้นะครับ Do not run. She ran. ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับไปยังคณะกรรมการวัดคณะหนุ่มสาวเยาวชนนะครับBumblebee. What have you done? I am so screwed. ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานครับชมตัวอย่างอีกสักเรื่องนะครับ I'm trying to reach